Hello, welcome back. This is Five Times. ค่ะ welcome back ค่ะก็เรามาต่อกันที่ EP 2เลยนะคะหลังจากที่เราส่งเอกสารซับมิททุนแล้วก็ประกาศมาว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับทุนค่ะหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของกระบวนการทำเอกสารทำวีซ่าใดๆพวกนี้นะคะมหาลัยฟอยทำให้ทุกอย่างเลยหน้าที่ของเราคือแค่เอาไปยื่นเจ้าหน้าที่ของที่เมืองไทยแล้วเราก็จะได้วีซ่ามาอีซี่มากเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะใช่แล้วก็หลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะก็ที่ทุมสัตค่ะ Tokyo University of Marine Science and Technology ชื่อยาวมากทุมสัตแหละทุมสัตนะคะก็โชคดีหน่อยเขามีหอในที่ถูกมากกว่าหอที่เราอยู่ตรงนี้เราเสียเดือนละ10,000 เยนคือรวมน้ำไฟใดๆแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ได้แค่ปีเดียว1ปีเท่านั้นเราเรียนปอเอก3ปีใช่ไหมปี1อยู่หอในแล้วปี2ปี3ต้องย้ายไปอยู่หอนอกค่ะอยู่ที่โอไดบะถ้าสมมุติว่าเราโชคดีเราแย่งจองคิวทันเราก็จะได้ไปอยู่ที่โอไดบะค่าหอประมาณ40,000 เยนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้โชคร้ายก็50,000 60,000 70,000 เป็นต้นไปทุนเราบอกก่อน Make Scholarship ให้อะไรเราบ้าง 148,000 เยนค่ะ Net เราต้องบริหารจ่ายทุกอย่างในชีวิตค่าหอนี่เขาไม่ออกให้นะคะเราต้องออกเองค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวค่าหมอค่ายาค่าประกันชีวิตสำคัญค่าประกันชีวิตต้องจ่ายเองทุกเดือนนะคะรุ่งนภาค่ะไม่ได้ออกให้นะคะMax ออกให้แค่ค่าตั๋วเครื่องบินไป1ครั้งแล้วก็กลับ1ครั้งแค่นี้แล้วก็ถ้าลงทะเบียนเรียนถ้าอยู่เรียนไม่จบภายใน3ปีแล้วก็จ่ายเองนะจ๊ะค่าเทอมแพงมากนะจ๊ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ Max พิเศษกว่าชาวบ้านนะคะคือเรามีวิชาเรียนที่เยอะกว่าชาวบ้านคือปกติอะค่ะในมหาลัยญี่ปุ่นก็คือเด็กปอเอกเนี่ยถ้าจะเรียนจบได้จะต้องเรียนจบด้วย10หน่วยกิตเขาคับแค่10หน่วยกิตนะคะ4เนี่ยเป็น TC แล้วก็อีก4เป็นวิชาเลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอะไรก็ได้แล้วก็2เป็นวิชาสัมมนานะคะสัมมนาอะไรก็ได้เหมือนกัน10แค่10แค่นี้แต่ถ้าคุณเป็นเม็กซ์มันจะมีข้อแม้เพิ่มมาใหม่อีก2ข้อว่าอยู่ต้องลงสัมมนาวิชานี้อยู่ต้องลงวิชาเลือกวิชานี้และอยู่ต้องไปอินเทิร์นชิพไปดูงานที่2ที่นี้ใช่มันก็จะมีคาทีเดียเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถามว่ามันแย่มั้ยมันไม่แย่นะคะมันเป็นเรื่องดีก็คือพอรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ในฟิลสายอาชีพของเราจริงๆด้วยอะไรเงี้ยไหนๆก็พูดถึงวิชาเรียนแล้ววิชาที่ต้อง enroll เป็นวิชาแรกคืออะไร Basic Japanese ค่ะ เรียนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเป็น grammar แล้วก็เป็น practicals ก็เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในญี่ปุ่นนะจ๊ะใช่นิฮงโกะก็คือยากไม่ไหวคือเราอะสามารถอ่านตัวคาตาคานะฮิราคานะได้นะคะแต่เรารู้ความหมายไหมเราไม่รู้หรอกเราอ่านได้แต่เราไม่รู้ว่าหมายถึงว่าอะไรนะคะเพราะเราจำคำศัพท์ไม่ได้คำศัพท์มันเยอะแล้วแกรมเมอร์มันก็งงๆนะคะอ๋อแต่ว่าจริงๆก็มีประโยชน์นะคะตอนคลิปก่อนหน้านี้ที่อูมิทากะเฟสติวัลเราได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนมาเราภูมิใจมากแล้วเวลาเราพูดหรือเวลาเราเชียร์อัพเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นเขาเข้าใจแล้วเขาเอนจอยไปกับเราเราคือแบบแฮปปี้สนุกดีค่ะดีสำหรับฟอยนะคะสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับตัวในการเรียนมหาลัยก็คือการคุยกับคนญี่ปุ่นให้รู้เรื่องค่ะแล้วก็การตามวัฒนธรรมแลบของเขาให้ทานอะไรเงี้ยวัฒนธรรมในแลบในคลิปหน้าเราจะมาเมาว่ามีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรแปลกๆของนิฮงจริงที่เรารู้สึกว่าอะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรคอยติดตามดูอีกทีค่ะบ๊ายบาย